นี้จะมาสอนทำปอมไหมพรมแบบง่ายๆกันนะคะวัสดุก็มีกันไกแล้วก็กระดาษแข็งนิดนึงนะตัดแบบนี้อันนี้เป็นกระดาษลังตัดเป็นรูปทรงแบบนี้ทำง่ายๆเนาะแบบนี้เริ่มต้นเลยเมื่อได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็สอดไหมพรมเข้าไปเพื่อที่จะมัดปมของเรานะสอดเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็มัดหลวมๆนิดนึงก่อนนะแล้วทีนี้ก็ดึงกระดาษของเราออกมาเรียบร้อยแล้วก็มัดแน่นๆจะยากนิดนึงนะตอนมัดนี่นี่ไงเรียบร้อยทีนี้ก็ตัดออกมาแบบนี้แล้วเราก็ตัดให้มันกลมๆสั้นๆนิดนึงเนาะเล็มเราจะเล็มกัน